เผยสเปคเต็มวันพัด 9RT ชายชิปตัวท็อปแซปรากอน870พร้อมจอ120Hzกล้องหลังเลนส์หลัก50 ล้านพิกเซลในราคาประมาณ 15,300 บาทก่อนหน้านี้เคยมีข้อมูลออกมาว่าทาง OnePlus เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดที่ใช้ชื่อว่า OnePlus 9RT ล่าสุดครับก็ได้มีข้อมูลสเปคเต็มๆของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเปิดเผยมาจากแหล่งข่าวรายหนึ่งที่ประเทศจีนซึ่งระบุว่า OnePlus 9RT จะมีหน้าจอแสดงผล Super AMOLED ขนาด 6.55 นิ้วความละเอียดระดับ Full HD Plus มีค่า Refresh Rate ระดับ 120Hz ใช้ชิปโปรโมนผลตัวท็อปอย่าง Snapdragon 870ให้แรมมาแบบ LPDDR4X สูงสุดที่ 12GB พร้อมรอมเป็นแบบ UFS 3.1 ความจุสูงสุด 256GBให้กล้องหลังตัวหลักความละเอียด50 ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์และภาพ Sony IMX766 พร้อมกล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด16 ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์และภาพ Sony IMX481 และกล้องโมโนโครมความละเอียด2 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด16 ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์และภาพ Sony IMX471 ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว65 วัตต์อีกด้วยครับตามรายงานระบุว่า OnePlus 9RT จะวางจำหน่ายที่ประเทศจีนและอินเดียก่อนเป็นที่แรกโดยมีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่ 2,999 หยวนหรือประมาณ 15,300 บาทรุ่นแรม 8GB รอม 256GB ราคาอยู่ที่ 3,299 หยวนหรือประมาณ 16,900 บาทรุ่นแรม 12GB รอม 256GB ราคาอยู่ที่ 3,599 หยวนหรือประมาณ 18,400 บาทครับแต่ข้อมูลที่เผยมาทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแล้วคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ